ไรบ้างไม่รู้ในไล่เลยนี่เอ่ยทำไมถึงเปลี่ยนแปลงแล้วก็นักหนาโลกไปนี่เอ่ยมันจะไปไหวไหมนี่โลกไปนี่ฮะจะอยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดไหมโลกไปนี่ฮะจะอยู่ได้อยู่ดีแล้วก็อยู่รอดกันโอเครอดไม่รอดเรื่องของโลก
แต่ที่แน่คือเรื่องของเราโลกส่วนโลกเราส่วนเรามันแยกออกจากกันได้ไหมเนี่ยระหว่างโลกกับเราเมื่อแยกไม่ได้มันก็น่าจะเข้าใจทั้งเราและทั้งโลกเนาะจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้ใช่ป่ะถ้าใช่ก็สวัสดีครับท่านที่ สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะเวลาหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้เฮ้ย2:10 นไปแล้ววันเนี้ยนาฬิกาเนี่ยมันขี้หกหรือเปล่านี่นาฬิกาขี้หกหรือเปล่านี่เอาจะหกไหมฮึกไม่รู้ละเอาหายไปได้อีกแล้วนะเผลอแป๊บเดียวหายทุกทีเลยนี่อ๋อมาละจ้าเนื้อหาสาระวันนี้มันจะเป็นยังไงเนาะลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบนี่ไม่รู้มีใครก็ส่งอะไรมาให้เนี่ยโอ้ News ไทยล่ะ BBC.comมีคนก็ส่งหนังสือนี้มาให้ความว่านะครับดื้อยาปฏิชีวนะจับตามองแบคทีเรียกลายพันธุ์และพัฒนาการดื้อยาแบบทันควันหุ้ยยังไงอ้าวไปไหนละโอ้เคยสงสัยไหมว่าแบคทีเรียพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะยารักษาโรคได้อย่างไรนะเพื่อเอาชนะยารักษาโรคเอ้าแต่พวกก็ไปเลยโอ้ยนิดเดียวก็ไม่ได้นะก็ตีหรอก นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนำเสนอการทดลองนี้เพื่อให้เห็นว่าพวกมันพัฒนาตัวเองได้เร็วแค่ไหนเพียงใดนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเลี้ยงแบคทีเรียอีโคไลไอ้ตัวที่ทำท้องร่วงเนี่ยมั่งไอ้จำว่าไรไรเนี่ยเลี้ยงแบคทีเรียอีโคไลในจานเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่เพื่อดูว่าพวกมันพัฒนาการดื้อยาปฏิชีวนะได้อย่างไรที่แถบนอกของจานเพาะเลี้ยงไม่มียาปฏิชีวนะถัดเข้ามามียา1โดสที่ปกติใช้ฆ่าอีโคไลได้ความแรงของยาเพิ่มเป็น10เท่าแล้วก็ตามด้วย100เท่าสุดท้ายที่แถบในสุดยาปฏิชีวนะแรงกว่าปกติ 1,000 เท่ากว่ายาพวกนั้นจากนั้นพวกเขาได้ใส่เชื้ออีโคไลที่ปลายสุดแต่ละด้านของจานเพราะเลี้ยงเชื้ออีโคไลปกติจะแพร่เชื้อไปบริเวณที่เอ้าแต่ผู้คนนี้ทุกทีเลยปกติก็แตะปุ๊บหนีไปนะปกติจะแพร่ไปบริเวณที่ไม่มียาปฏิชีวนะแต่พวกมันจะตายเมื่อเจอกับยาโดสแรกแต่สายพันธุ์ที่ดื้อยาจะทะลวงไปได้มันแพร่ไปและเอาชนะยาที่มีความแรง1โดสได้เขาบอกว่าแบคทีเรียกลายพันธุ์ความจริงเป็นเรื่องราวของธรรมชาติอันเนี้ยผมพูดจัง